ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแสดงละครเรื่องเพื่อนใหม่ VS เพื่อนเก่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยสวัสดีฉันเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมใช่ฉันเป็นนักเรียนใหม่ฉันเพิ่งย้ายมาวันนี้อยู่ห้องป.4/1ใช่ไหมใช่ห้องเดียวกับเราเลยเรามาเป็นเพื่อนกันนะแล้วชื่อดีไซน์นะฉันเชื่อข้าวหอมนะยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆกันนะข้าวหอมโอเคอีกตอนฉันมาแล้วหุยอาหารไปไหนมาเนี่ยฉันรอตั้งนานไม่เจอกันเป็นปีคิดถึงแกเป็นปีอะไรล่ะเราไม่ได้เจอกันเป็นชาติเลยล่ะแกทรงผมอะไรของแกเนี่ยมาวันแรกก็ผิดระเบียบเลยนะกระโปรงก็ไม่ใส่ใส่กางเกงทำไมไม่เหมือนชาวบ้านอ้าวแกจำไม่ได้หรอฉายาฉันอะคืออะไรตัวตึงประจำห้องไงไอ้จ้าสวัสดีพวกผมแกมาเช้าเลยนะแกก็มาเช้าเหมือนกันแหละดีไซน์ขนมอะไรหรอน่ากินเนาะกินด้วยกันไหมล่ะอะเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่าข้าวหอมเอาต้องเหนื่อยมาฉันตามหาแกงนานนี่อะไรอ่ะกินหน่อยนะมุมมากจังเลยอร่อยอ่ะแหมไม่ลองให้ชัวร์เลยนะแกทำอย่างเป็นของตัวเองแหละของแกก็เหมือนของฉันนั่นแหละก็เหมือนกันแหละน่ะเวลาฉันมีขนมแกก็ไม่เห็นขอฉันเลยเออแซวเล่นแซวเล่นข้าวหอม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 อาจารย์เรียกพบเธอที่ห้องปกครองอ่ะเรียกไปห้องปกครองเหรอเรายังไม่ทันได้ทำอะไรผิดเลยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เธอเพิ่งมาใหม่ขวดจะเรียกไปถามอะไรเปล่าแล้วทำไมต้องไปห้องปกครองด้วยล่ะเรากลัวไม่เป็นไรหรอกนาเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอไม่ต้องกลัวหรอกป่ะเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องครูเรียกพบแกที่ห้องปกครองว่ะหาห้องปกครองมีเรื่องอะไรวะแกรู้ไหมฉันว่าต้องเป็นเรื่องที่แกแต่งตัวพี่เรียบทรงผมพี่เรียบแอบเล่นโทรศัพท์ในห้องก็ไม่ทำการบ้านใส่รองเท้าวัดตึกฉันว่าต้องเป็นเรื่องนั้นแน่ๆเลยอ่ะแกต้องไปแบบนี้เลยนะตองแกต้องโดนเรียกขอบคุณของแม่โดนแล้วโดนแล้วว่าแล้วสมน่าสมน่าสมน่าแต่ยันมีการแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยแกก็ลองไปดูสิฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อแกหรอกไม่เชื่อก็ไปดูให้กับเห็นกับตาฉันไม่เชื่อฉันไปดีกว่าไอ้ตองโทรเรียกแกจริงๆนะเอาดีๆแกจริงๆครูเรียกพบแกที่ห้องปกครองจริงๆฉันไม่รู้ว่าฉันมีเรื่องอะไรเออฉันแกไปเป็นเพื่อนเพื่อนหน่อยไม่เอาอ่ะฉันกลัวเดี๋ยวฉันจะโดนลูกหลงจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าเพื่อนอะไรวะเพิ่งทางไม่ได้เลยไปดีกว่า